ทำไมผมจะต้องนำพระมาส่งประกวดครับอ้าวเพื่อจะเช็คดูว่าพระเราเกย์หรือเปล่าพระเราแท้หรือเปล่าการส่งประกวดนั้นเป็นการตรวจเช็คพระเกย์แท้สองเมื่อส่งประกวดขึ้นไปแล้วพนักงานรับแล้วก็ไปวัดกันว่าพระใครสวยกว่าใครนั่นหมายถึงว่าคุณได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องเกย์แท้แล้วก็ไปวัดเอาว่าพระคุณสวยอยู่ในระดับไหนเป็นเกียรติประวัติของพระคุณเองถ้าคุณติดรางวัลที่หนึ่งเขาก็จะมีรางวัลให้ซึ่งก็แต่ละงานก็จะไม่เหมือนกันบางงานก็เป็นหนังสือบางงานก็เป็นพระสมัยก่อนก็จะเป็นโล่ก็เป็นถ้วยรางวัลเป็นโล่รางวัลอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเช็คพระว่าพระคุณเกย์หรือแท้พระคุณสวยอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าไม่งั้นคุณเล่นด้วยตัวคุณเองเนี่ยไม่เคยเอาไปประกวดเลยไม่เคยได้รับรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าคุณเป็นพระคุณก็จะคัดสรรได้ว่าพระคุณแท้แต่ถ้าคุณไม่เป็นล่ะคุณจะเอาหลักประกันอะไรมาในอีกกรณีหนึ่งคือพระเนี่ยผ่านงานประกวดแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลักการันตีของพระนั้นพระองค์นั้นน่ะมีดีกรีว่าเป็นพระแท้สวยสมบูรณ์คุณจะซื้อขายเปลี่ยนมือมันก็จะสะดวกง่ายพระที่ติดรางวัลแล้วพระที่ผ่านการตรวจสอบจากสมาคมแล้วเนี่ยเป็นพระที่สังคมยอมรับมูลค่าจะเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแน่นอนอย่างเล่นแสนคุณอาจจะขายได้แสนห้าสองแสนเลยก็ได้ถ้าติดรางวัลใช่ไหมใช่แล้วมันจะไม่มีข้อคอรหาเนี่ยเพราะมันติดรางวัลมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความระวังนิดนึงว่าปัจจุบันมันก็มีใบเซอร์พร้อมใบประกวดพร้อมใบประกาศพร้อมถ้าคุณเป็นคนไปส่งเองคุณได้รับความเด่นชัด